ป๊บธนวัฒน์ก่อนเข้าวงการกับพัฒนาการความหล่อที่ไม่เปลี่ยนขึ้นแท่นสามีแห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มป๊บธนวัฒน์พระเอกหนุ่มวัย39ปีที่เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพ.ศ.2549จากการชนะการประกวดโครงการตามหาเจเด็ดเพื่อรับบทเจเด็ดและได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3รับบทเป็นขุนรามเดชะและเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายประวรรุษและกลายเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกับบทบาทของพี่หมื่นวันนี้เราได้รวมเอาภาพก่อนเข้าวงการของพระเอกหนุ่มป๊บธนวัฒน์มาให้ทุกคนนั้นได้ชมกันไปชมกันเลยครับ